ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ตรงที่เราทำเป็นระเบียงเอาไว้แล้วก็พี่ติ๋งก็ชอบนอนตรงนี้เป็นอยู่ลูกขมูลใต้ต้นไม้งั้นตอนนี้เล็กซิเดนต์ของพี่ติ๋งออกดอกบานเลยค่ะรองรับการกลับมา1ปีของพี่ติ๋งในวันที่1พฤษภาคมวันเมเดย์ต้นแก้วต้นนี้อาจารย์มดถวายคุณแม่มาเป็นต้นแก้วที่มีอายุ30ปีที่ออกดอกเหมือนหิมะเลยค่ะเมื่อเช้านี้คุณแม่เดินจงกรมอยู่บริเวณนี้แล้วก็พบว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีทั้งกลิ่นหอมมีทั้งดอกไม้ที่ร่วงเหมือนสโนว์เลยแต่ว่ามันคือกลิ่นของต้นแก้วนี่ไม่รู้ใครกล้าตัดนะตัดแล้วเนี่ยแช่น้ำเนี่ยน้ำไม่ลงไปถึงด้วยนะคะจะเห็นว่าเราได้ประโยชน์จากความสวยแต่เราไม่ดูแลเนี่ยค่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่สิ่งนี้จะรอดถ้าคุณแม่ใช้เสร็จแล้วส่งไปเนี่ยเราก็จะพบเลยว่าน้ำที่มันไม่ได้อยู่ที่ก้านคุณยกแล้วคุณไม่ดูแลว่าคุณตั้งใจดีเจตนาดีแต่ก้านของไอ้เนี่ยมันไม่ได้แช่น้ำเห็นไหมคะคุณได้ประโยชน์แต่คุณได้ประโยชน์มันสั้นมากเพราะคุณไม่เลี้ยงดูมันเมื่อเช้านี้คุณแม่เริ่มทำงานของคุณแม่วันนี้กับเด็กปะปากะยอแล้วก็เห็นเขาค่ะเขายังทำงานอยู่วันนี้เป็นวันแรกที่เขาได้รับอนุญาตให้ออกจากการกักตัว14วันเพราะอะไรคะเพราะว่ามีศิลปินคนหนึ่งขึ้นไปที่โป่งลึกบางกอยในช่วงนั้นนะคะเด็กของเราก็ลากลับบ้านโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อเขาขึ้นไปอยู่ในบ้านเดิมที่บริสุทธิ์ของเขามีใครเอาเชื้อโรคเข้าไปหาเขาบ้างแต่สุดท้ายเมื่อกลับลงมาจากโป่งลึกบางกอยได้รับการแจ้งจากครูจอยว่าศิลปินที่ขึ้นไปติดโควิดเขาต้องกักทั้งหมดของโป่งลึกบางกอยและกระเด็นมาถึงเด็กของเราที่ขึ้นไปในช่วงนั้นเขาจึงจำเป็นค่ะที่จะต้องถูกกักตัว14วันวันนี้ถือเป็นวันแรกที่เขาได้กลับมาเหมือนกันเลยค่ะชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเราเลี้ยงดูชีวิตของเราไม่ดีและเอาแต่ความฉาบฉวยแล้วเราก็จะเห็นว่าน้ำก็ใส่แล้วไงแต่ว่าอะไรแต่ว่ามันไม่ได้ใส่ใจลงไปในรายละเอียดสิ่งที่ตามมาคืออะไรคือพวกนี้จะเหี่ยวเฉาลงเราจะเลี้ยงเด็กด้วยอะไรคะด้วยความสงสารหรืออะไรคะหรือว่าด้วยการท้าทายให้เขามีปัญญาในการรักษาชีวิตของเขาถ้าเราบอกว่าสังคมของเราอยู่กับดราม่ามากเกินไปก็ต้องกลับไปถามใจเราว่าเราเอาอะไรเลี้ยงดูใจเราเอาสติปัญญาหรือตัณหาฉันวันนี้เราจะเริ่มต้นทำงานอีกครั้งหนึ่งใน1ปีที่ผ่านมาที่เสถียรธรรมสถานถูกสั่งล็อกไม่ให้รับผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อปีที่แล้วปีนี้เราปิดอีกครั้งหนึ่งใน14วันนี้ที่เราต้องเคลียร์บ้านเราให้สะอาดทั้งที่เราไม่มีโควิดแต่เราต้องรับผิดชอบว่าทำให้เกิดการเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุดในช่วงที่บุคลากรของเรากำลังเหน็ดเหนื่อยมากเกินความจำเป็นจากการขาดสำนึกในการใช้ชีวิตของพวกเราเรากลับมามีสำนึกด้วยกันล็อกตัวเอง14วันเพื่อที่จะทำให้กรุงเทพมหานครกลับมาเปิดได้อย่างสว่างสวยเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงนะคะดอกไม้นี้เดี๋ยวเขาจะต้องทำทันทีค่ะเพราะว่าคุณแม่เห็นเลยว่ามันมาจากการเจตนาดีแต่ว่าการไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาคลี่กันดูเจตนาดีแต่ปัญญาน้อยเรายังไม่ได้เปลี่ยนทิฏฐิของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐินะคะลองเดินไปแล้ววันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการเป็นนักบวชที่ไม่เป็นมหาโจรต้องเป็นอย่างไรขอฝากอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อที่จะทำให้ขอให้นิ่มมาดูเรื่องการปักดอกไม้อันนี้เลยค่ะเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าเราต้องทำให้มันอยู่กับเรานานที่สุดต้องทำยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่ขออนุญาตที่จะแอดเวนเจอร์ลงไปทักเด็กๆซึ่งเมื่อเช้านี้เขาก็ทำงานกับคุณแม่นะคะเพราะเขาบอกว่าเขากักตัวแล้วแต่เขายังใส่แมสอยู่คุณแม่ก็ยังใส่แมสอยู่แต่เป็นแมสที่เราสองคนบอกว่าเรารักษาความปลอดภัยในใจของเรากันไว้เราสื่อสารเราทำงานร่วมกันได้โดยที่เราปลอดภัยด้วยกันทั้งคู่คุณยายก็ปลอดภัยเด็กๆก็ปลอดภัยนะคะเราเห็นเขาทำงานอย่างที่เขาเป็นคนที่ทำให้พวกเรารู้ว่า
เขาควรจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีปัญญามากกว่าความสงสารนะคะมีปัญญาในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะเอาของโลกออกก่อนไปไม่ถึงเป้าหมายก็ไม่น่าใช่นะคะไม่ต้องยืนคุมเลยค่ะเชื่อมั่นเลยค่ะว่าตอนนี้เด็กๆส่งไม้กับคุณยายได้อย่างดีลองดูนะว่าคุมตัวเองได้เราไม่ได้ไปใช่ไหมโป่งลึกบางกอยเนี่ยแต่เพื่อนกลับมาใช่ไหมเพื่อนไปอยู่ในสถานการณ์ที่ดาราขึ้นไปจริงป่ะเราไม่ได้ขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนมาแล้วเราไม่ได้โปรเทคใช่ไหมผลคือเราก็ถูกกักไปด้วยแล้วแข็งแรงไหมล่ะเนี่ยแข็งแรงจริงเหรอจริงแข็งแรงที่ใจไหมเยี่ยมยอดเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้นะเดี๋ยวคุณยายไปทำเสร็จแล้วประชุมหนูร่วมประชุมเลยเพราะวันนี้เป็นการประชุมปิดเสถียร1เปิดเสถียร2หนูเป็น1ในปัญญาของเราโอเคไหมลูกเนี่ยค่ะสอนกันผ่านสื่อเลยวันนี้คุณแม่สอนกับกลุ่มปัจจุบันขณะไว้เยอะเราลองฝึกท้าทายนะคะการทำงานของเราที่จะทำให้เราแค่เพียงไม่ประมาทโอ้เด็กตอบเมื่อเช้าดีมากทำไมถึงต้องเป็นอย่างนี้มันบอกประมาทประมาทยังไงเออมันก็ตอบดีนะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำตัดต่อนะคะว่าวันนี้เราสอนว่าพี่ติ่งมา1ปีเดี๋ยวพี่ติ่งกลับมาวันที่1จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเราลงไปทางนี้เลยเด็กๆอยู่กับเรา1ปีเด็กๆ เห็นความกล้าหาญอะไรของเราได้บ้างและในขณะเดียวกันเราจะเป็นปัญญาของโลกได้ยังไงอันนี้นะคะแค่ตัดข้างบนออกสีเขียวขอเก็บไว้ฟังใหม่นะคะไม่ต้องถอนหญ้าสีเขียวตัดออกแค่ไม่มีดอกโอเคเลยค่ะโอ้โหวันนี้เราจะเปิดระบบการทำน้ำหยดนะคะเดี๋ยวโปวันลบมาอันนี้รอดแล้วค่ะอันนี้รอดแล้วแล้วก็เด็กปะปากะยอใส่ปุ๋ยต้นไม้วางระบบของการทำน้ำหยดอย่างนี้เดี๋ยวตรงนี้เราก็เติมกุหลาบได้แล้วกลุ่มแม่กบอยู่กับเราอีก2วันทำน้ำหยดแล้วปลูกกุหลาบลงมาถึงนี่เลยค่ะสุดยอดสุดยอดเด็กๆเก่งที่สุดนะคะแล้วก็กุหลาบตรงนี้ก็เป็นเหมือนเด็กน้อยที่อยู่ในอ้อมกอดของพวกเราต้นไม้ต้นนี้แสดงถึงความมั่นคงมากเลยต้นไม้ใหญ่ของเราแต่ละต้นที่รอดแล้วเดี๋ยวเราจะเล็มร่างหมดแล้วล่ะค่ะและขณะเดียวกันเราก็จะส่งช่อส่งน้ำเลี้ยงขึ้นไปให้ไปขึ้นข้างบนเพราะตอนนี้เท่าที่มองดูระบบรากน่าจะออกแล้วนะคะเดี๋ยวเก็บเกี่ยวข้างล่างแล้วส่งชุดขึ้นไปข้างบนอันนี้ค่ะพี่ควายชอบเลยนะเนี่ยพี่ควายมาเลยไม่รู้ตอนนี้เราจะเห็นว่าปอเทืองพุ่งมากเลยปอเทืองจะสวยมากในช่วงมิถุนายนค่ะตรงนี้อย่าเพิ่งเอาควายเข้ามานะเดี๋ยวกินปอเทืองหมดนะขอแวะดูน้ำก่อนเลยค่ะโอ้รายงานข่าวพี่ติ่งกับพี่แจ้วเลยผู้ที่นำน้ำมาถึงเราได้ในที่สุดตบมือเลยค่ะฝนตกทุกวันดูสิคะโอ้ตามดังว่าเลยไม่ต้องโปรยก็ค่อยๆตกตะกอนแล้วนะแพลงแล้วเห็นไหมเห็นแพลงนะแพลงแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งของการทำงานที่เห็นแล้วว่าฝนตกจะทั่วฟ้าหรือไม่มันมีที่หนึ่งที่งอกงามเสมอมีอยู่ที่หนึ่งที่มีความงอกงามข้าพเจ้าเห็นตีนควายนะเนี่ยมันอยู่ไหนกันเนี่ยควายเนี่ยดีใจเลยนะคะรายงานพี่ติงเจ้าภาพบาดาลและรายงานพี่แจ้วเนี่ยค่ะเห็นเลยค่ะว่าความเสียสละของคนที่มั่งคั่งมันจะนำมาซึ่งความเป็นเศรษฐีนะคะคือมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ให้ขอล้อมต้นนี้ออกไปปลูกจริงเลยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าไปปลูกที่ตรงกลุ่มของทาราฟาร์มเลยนะประกาศอย่าถอนนะคะอันนี้คือต้นก้ามปูเราต้องการใบของก้ามปูเราก็ไม่ต้องหาใบก้ามปูที่อื่นปลูกก้ามปูไปเลยนะคะวันนี้กลับมาที่บริเวณน้ำเต็มแล้วโอ้อันนี้เสร็จแล้วขอบคุณมากเลยที่เป็นอะไรนะคุณตาคุณยายของณเพชรทิทาอ๋อตรงนู้นยังมีสนิมอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวคุณแม่ช่วยได้อันนั้นอาจจะนิดนึงที่มาเอาน้ำแตะไว้ก็ได้ไหมคะแล้วเราก็ใช้ตรงนี้อันนี้แอนเป็นผู้สนับสนุนนะคะเริ่มทาสีแนนไม่ใช่แอน
ฉันจะบอกเธอว่าดูแลบริเวณนี้เพราะว่ามันเป็นสนามเด็กเล่นของลูกเธออย่าใช้เครื่องมือนะอย่าใช้เครื่องมือเลี้ยงลูกนะคนกรุงเทพกำลังหาทางออกอันนี้เพราะนั้นเราอย่าไปติดลมเนาะโอเคใช้ความรักของเราเลี้ยงลูกจ้ะอย่าสงสารถ้ามันถูกขัดใจบ้างนี่ก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์แม่ล่ะมนุษย์แม่เนี่ยดูสิหาข้าวให้ลูกกินเนี่ยค่ะคุณแม่กำลังเรียนรู้เรื่องเนี่ยค่ะเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวค่ะคือความรอดของเราคุณสมภพคะคุณแม่ขอบอกเลยค่ะว่าคุณก็เป็นอีกหนึ่งในที่คุณแม่จะพูดถึงบ่อยๆแค่คุณส่งเม็ดที่คุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ซื้อมันเป็นต้นไม่ได้คุณส่งมาเป็นเม็ดคุณแม่มีหน้าที่ขยายพันธุ์แม่ชีกิฟต์รายงานเลยค่ะว่าตอนนี้ทำได้เท่าไหร่ทำได้เท่าไหร่ถุงต่อกี่ขีดโอ้โหโอ้โหคุณแม่รู้สึกชื่นใจมากเลยคือชื่นใจถึงที่สุดเลยแล้วว่าคณะแม่ชีเก่งอันนี้เดี๋ยวหาใครมาเก็บขยะตรงนี้บอกเขาเลยค่ะบอกผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยค่ะชื่ออะไรนะว่ามาเก็บเนี่ยก่อนไม่งั้นมันจะเป็นสนิมอีกเก็บขึ้นนะไม่เอาลงแล้วเราก็มองเห็นนะคะว่าตรงเนี้ยมันคือที่รองขยะระดับที่หนึ่งน้ำเราก็ใสเลยดูดอกไม้บัวกระด้งนะคะอันเนี้ยค่ะมันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วมันทะลึ่งขึ้นมาแล้วเราเห็นแล้วค่ะว่าใบบัวของเราที่แตกออกมาจากใบนะคะใบบัวที่แตกต้นมาจากใบเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการแบ่งปันของเขาเองนี่เห็นชัดนะเนี่ยค่ะเราก็จะเอาไปขยายในบ่ออื่นๆเราแล้วเดินตามมาเถอะค่ะจะเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยค่ะคือการขยายพันธุ์พี่หมอนุ้ยบอกว่าเรามีดอกบัวสีม่วงดูแลพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คือถวายเป็นอะไรคะเป็นบัวที่เป็นพุทธบูชาเพราะฉะนั้นเขาขยายตัวเขาเองได้เห็นไหมเราแค่เพียงตัดพวกนี้ค่ะตัดเห็นใช่ไหมว่าหนึ่งกรเนี่ยค่ะแล้วขยายเลยค่ะมีบ่อที่ไหนเอาไปลอยได้เลยเราก็จะเห็นเลยว่าบัวของเราซึ่งพี่หมอนุ้ยบอกว่ารับซื้อกิโลเท่าไหร่อ่ะก็จะกลายเป็นดอกไม้ที่กระจายออกไปเนี่ยดูอันนี้นะอันนี้ลอยมาแล้วอันนี้คือธรรมชาติเองไม่ต้องคนไปยุ่งเลยนะธรรมชาติมันเลี้ยงดูตัวเองเดี๋ยวเราเอาเรือลงไอ้กวาดกวาดถูๆพอแล้วผู้หญิงกู้บ้านเถอะเราก็จะเห็นธรรมชาติอันนี้แล้วเราเอาไปลอยตามน้ำที่เราขุดละมันก็จะขยายอีบัวสีน้ำเงินเนี่ยออกไปแล้วมองไปอีกทีนึงเราก็จะเห็นว่าฝนที่มันตกลงมามันจะสะอาดลงมาถึงบ่อนี้แล้วมองไปนะคะเห็นต้นถั่วบราซิลไหมคะว่ามันคุมลงมาถึงน้ำเลยมันก็จะกรองไม่ให้ขยะลงบ่อดอกบัววิคตอเรียกำลังจะบานเราขยายผลได้แล้วแค่เรารักษาฤดูกาลความเป็นจริงของธรรมชาติอย่าให้คนเข้าไปปนเปื้อนมากนะคุณแม่พาเดินเข้ามาทางนี้เพื่อจะไปหาพี่หมอนุ้ยจะไปอ่านบทธรรมที่นู่นอีนี้ถ้ากินส้มตำอนุญาตให้เก็บได้เลยนะอันนี้ไม่ต้องถกออกตัดเก็บกินตัดเก็บกินโอเคไหมผักบุ้งเนี่ยสะอาดสุดแล้วเนี่ยยอดเนี่ยค่ะเราเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเรามีหลุมหลบภัยที่มีชีวิตปีแล้ว26ยังไม่มีทาราฟาร์มเลยวันนี้เนี่ยค่ะกินผักบุ้งอันเนี้ยค่ะไม่ต้องเอาออกก็แค่ค้ำต้นไม้นี้ให้ดีแล้วก็เหยียบย่ำไปเถอะผักบุ้งเนี่ยไม่ตายหรอกได้ยอดใหม่กินเสมอเลยไม่ต้องคิดทำสวนแบบกรุงเทพเลยทำสวนแบบเนี่ยแหละทำมาหากินนะคะคุณแม่ก็เห็นเลยว่าตอนนี้เราไม่ต้องซื้อแล้วกระดุมทองเนี่ยเราตัดเลยค่ะถ้าไม่ตัดตอนนี้เนี่ยนะคะลาแน่นอนเราเห็นกระดุมทองขึ้นไปเป็นภูเขาแล้วใช่ไหมคะตัดเลยค่ะเอายอดไปอะไรคะปักไว้ที่ภูเขาอื่นมันก็จะมีภูเขาอื่นที่แทนหญ้าอันนี้เห็นเลยว่าต้นหญ้าขึ้นน้อยมากเพราะกระดุมทองคุมก่อนเพราะฉะนั้นเห็นกระดุมทองลามขึ้นไปได้ก็ให้เชื่อเธอว่าเราเนี่ยมีหลุมหลบภัยที่มีชีวิตที่จะสามารถพาตัวเราเองให้รอดพ้นความอดอยากหิวโหยได้อันนี้ก็จะต้องเรียนกันวันนี้นะเนี่ยเป็นอะไรที่ตลกมากเลยท่อเนี่ยนะคะไม่เคยคิดจะหลบเลยเนาะ
เราต้องเดินหลบท่ออันนี้น่าจะใช่ความจริงมะไม่น่าใช่เอาล่ะกลับมาที่สวดมนต์พี่หมอน้อยทำอะไรให้กินเหรอพี่หมอน้อยไม่มาเหรอวันนี้ฮะมาหรือเปล่ามองดูแล้วยังไม่เห็นพี่หมอน้อยนี่มาดูน้ำตรงนี้ก่อนนี่แหละค่ะที่เขาทาสีกันไว้เปลี่ยนจากสีเทาไปเป็นสีดำเอ้ยสีดำไม่ใช่สีดำดูโดดก็เปลี่ยนกลับมาได้เพราะจริงมนุษย์ทุกคนเนาะก็สามารถที่จะเดินทางได้เนี่ยค่ะเขาทำมาถึงตรงนี้อันนี้ไม่ได้ทาเพราะเห็นว่ามันยังดีอยู่นี่มาดูดอกไม้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องเรียนรู้กับดอกพุธตรงนี้และเป็นดังว่าเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์ตรงนี้ว่าสีหยดลงไปที่ก้อนหินเราต้องทำอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เราต้องคุยกันถ้าเราอยากสร้างบ้านเราต้องสร้างหัวใจของคนที่มีความเข้าใจนะคะอันนี้เราไม่ได้เอาผ้าพลาสติกรองหินเราก็เจอสีนี่แหละค่ะไปที่ต้นไม้คราวนี้ล่ะเราก็จะได้เรียนรู้ว่าได้อย่างหนึ่งเสียหลายอย่างต้องใช้ปัญญาอันนี้ก็จะสอนให้เด็กๆได้รู้ว่าเราได้อย่างหนึ่งแต่ถ้าเราประมาทไปเราจะเสียอีกหลายอย่างเราได้ตรงนี้สะอาดแต่สิ่งที่เราได้ก็คือสีที่ต้นไม้เดี๋ยวเราก็เริ่มต้นทำกันใหม่พี่หมอนุ้ยมาแล้วยังมาแล้วเดินลงอันนี้ลื่นเลยนะมันลื่นเลยนะเพราะว่าสีมันลื่นใช่ไหมมันมันอันนี้เดี๋ยวต้องหาวิธีการแก้ทีเดียวอันนี้สีมันไม่ได้เพราะลื่นสไลด์คุณยายปล่อยมือไม่ได้เดี๋ยวทำทีเดียวทำทีเดียวใช้ปัญญาจะได้ไม่ต้องแก้บ่อยเดี๋ยวเราจะมาสางตรงนี้กันแล้วก็ทำสีตรงนี้ให้มันฝืดหน่อยค่ะตรงนี้ไม่เป็นไรลูกตรงพื้นนั่งไม่เป็นไรเพราะพื้นนั่งมันจะเป็นอะไรพี่หมอนุ้ยมาแล้วพื้นมันเดินเรียบไงพอมันเดินอย่างนั้นมันมีผลอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ซึ่งสอนได้ค่ะไม่มีใครรู้มาก่อนแต่พอมันเกิดแล้วเราก็เริ่มรู้นะคะพอรู้ก็มีปัญญามากขึ้นอันนี้ก็เป็นกระบวนการของการเรียนรู้ของหุบเขาโพธิสัตว์เสียงกินข้าวมาแล้วค่ะเสียงระฆังกินข้าวเขาจะพิจารณาอาหารที่นี่2โมง3โมงไปชุยกับคุณยายน้ำพุถูกแก้ไขมาคราวนี้ปลาคิดถึงกันหรือเปล่าปลาทำไมน้ำมันเป็นฟองอย่างนี้สวัสดีค่ะพี่หมอน้อยหมอบอกคุณแม่ซีดน่ะต้องกินอะไรดีจ๊ะไข่ขาไข่วันละ2ใบเลยค่ะไข่ต้มแล้วไข่ต้มเรียกเม็ดเลือดขาวแล้วนี่คือโดนัทโดนัทปาตังโกค่ะโดนัทปาตังโกนี่แม่นี่รอๆเดี๋ยวรอโดนัทปาตังโกกินได้บ้างอะไรอีกคะอันนี้มีข้าวคลุกกะปิแล้วก็ซุปไข่วันนี้ทำซุปไข่เรียกให้คุณแม่ทำซุปไข่ท้องอันนั้นอะไรคะข้าวคลุกกะปิค่ะเดี๋ยวจะผัดค่ะคุณแม่อ๋อแล้วนั่นอะไรคะไหนคะอ๋ออันนี้กุนเชียงปลาค่ะจัดเข้าไปตรงโน้นแล้วค่ะคลุกไปด้วยเลยไหมกุนเชียงปลาไม่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวผัดแล้วก็คุณจะตายอยู่นู้นแล้วทำไมไม่เครื่องเคียงเครื่องเคียงเอาเครื่องเคียงเป็นเครื่องเคียงหลักการหลักการอันนี้คือกล้วยปิ้งค่ะกล้วยปิ้งมานี่เลี่ยมทองนี่นะปิ้งกล้วยก่อนปิ้งกล้วยขายก่อนตอนเช้าอันนี้นะคะกล้วยหมดแล้วใช่ไหมอ๋อพี่หมอนุ้ยเขาไม่เอาคุกเพราะว่าเขามาอยู่ตรงนี้หมดแล้วโปรตีนของเขาท่านเจ้าภาพกุนเชียงปลามาจากไหนนะคุณชัยนาทชัยนาทใช่ไหมชัยนาทจ้ะมีกรุงเชียงปาเนี่ยก็ส่งมานะคะมีแมสจากเพศัตว์ตอนนี้ต้องพูดทุกคนเลยเพราะตอนนี้ประกาศอะไรปุ๊บมาเลยอันนี้มะม่วงของใครคะของนุ้ยค่ะของพี่หมอนุ้ยนะคะอันนี้คือมะม่วงซอยค่ะคุณแม่มะม่วงอะไรคะยี่ห้อเห็นเด็กแก้วขมิ้นก็ยอปลูกกันอยู่ตอนนี้ฮะเดี๋ยวขมิ้นค่ะเขาเขียวขมิ้นแล้วไอ้นี่ล่ะไอ้มะม่วงป่ามะม่วงเบาเบากำลังเดี๋ยวนุ้ยจะขนมาให้อีกเดือนนึงพี่พ่อให้แล้ว
พาะแล้วค่ะอันนี้เห็นเด็กปลากระยอเพาะอยู่ค่ะแม่200-300ต้นดีมากอันนี้ใช่ไหมฮะขมิ้นค่ะเอาขมิ้นเอาขมิ้นมานี่ค่ะพี่เอาขมิ้นมาเรือแก้วขมิ้นมาให้700เมตรแต่ว่าไอ้มะม่วงป่าเนี่ยมันหล่นไอ้มะม่วงเบาเนี่ยมันหล่นมาวันนึง10เมตร20เมตรด้วยแล้วคนงานพ่อไว้ให้แต่ตอนนี้แตกขึ้นแค่นี้แหละโอ้เห็นยังคะกินต่อเนื่องแค่น้ํา1กิ่งของดอกแก้วที่ไม่ถึงมาถึงการกินมะม่วงเม็ดไม่ทิ้งแล้วมาถึงอันนี้ค่ะคุณแม่ยองให้เห็นว่าเราปิดเสถียร1ค่ะ14วันเราก็จะเฮมาเดี๋ยวเราก็จะเฮกันมาเลยนะคะเสถียร1เค้าก็ล้างของเค้าไปเสถียร2ก็ตั้งรับเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันทําให้ดอกแก้วเมื่อเช้านี้มันมีน้ําหล่อเลี้ยงและทำมะม่วงที่กินไปแล้วเม็ดร่วงมามันมีน้ำหล่อเลี้ยงวันนี้คือ27 28 26 27 28เราจะเป็นน้ำหยดเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตอนนี้พี่มอนุอย่าเพิ่งเอาอะไรมานะคุณแม่ขออ่านบทธรรมก่อนได้ค่ะแต่ขอกาแฟกับโดนัทก่อนได้ไหมได้ค่ะมาเลยค่ะมาสิคะมาสิคะอาหารมาเลยค่ะไม่ค่อยรู้คิวเลยฉันรอเธออยู่ฉันรอเธออยู่มาเลยจ้าลูกมา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 คุณยายคุณยายหลอกนี่นี่นี่แค่ชุดขาวมามามากักตัวด้วยกันแล้ว1 2 3โอมตะเลตุตะเลตุเลสวาหะอ้าลูกดู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 นี่นี่อ่ะตรงนี้ก่อนแล้วนี่คุณยายล่อแล้วดูสิอ่ะไปพวกยายยายอ่ะแป๊บนึงเอากระทะออกเลยลูกไม่ไม่ทุกคนบอกว่าปลาน่ารักเอาน้ำมันออกใส่ปลาน่ารักให้ร้อนแล้วผัดไอ้นั้นนะแค่นั้นคุณยายก็แบบเรียนรู้กับเธอนี่แหละการให้มันต้องหวายไปให้ทั่วมันรังแครังคับไม่ได้เนี่ยมาดูไอ้ตัวนี้มามันไม่ต้องไหว้แข็งแล้วเห็นไหมมันสบายอ้อยอิงช้าๆงับไปดีกว่าอ่ะไอ้พวกโตมานี่แล้วอย่าไปอย่าไปอย่าไปตรงนั้นเขาอ่อนแอกว่ามาทางนี้ไปให้คนก็คนอ่อนแอไปแข่งกันไอ้คนแข็งแรงน้อยยายลำเอียงแต่ไม่เลี้ยงแบบสวยงามสปอยนะจ๊ะเอามาตรงนี้ลูกดูสิคะฉลาดขึ้นดูสิคะทุกคนได้กินทั่วถึงไอ้พวกนี้งงแล้วเราจะต้องแข่งกันไปทำไมในเมื่อคุณยายก็ให้ซะเท่าเทียมอ่ะนี่นี่อย่าโลภอย่าโลภหล่อนอย่าโลภนี่ดูใจตัวเองดูสิคะวิธีการต่างไปแล้วนะให้พร้อมๆกันกระจายการให้ไม่ใช่กระจายอำนาจเดี๋ยวตีเลยพวกนี้นี่อ่ะไปแล้วดูสิคะมันไม่แย่งกันแล้วใช่ป่ะถ้าการให้ไม่แย่งกันแสดงว่าการให้ทั่วถึงหวานโปรยไปแล้วเด็กๆเห็นหรือยังไอ้ตื่นเต้นน่ะดราม่านิดเดียวลูกนี่ดูสิคะทุกคนอิ่มเหมือนกันหมดไม่มีใครหิวโหยนี่พึ่งตัวเองไอ้กลุ่มนั้นยังไม่สันดานยังไม่เสียยังไม่ดีขึ้นนะยังเสียอยู่เหมือนเดิมแย่งชิงอีพวกแย่งชิงนี่มานี่ลูกมาแจกของส่องตะเกียงมันเริ่มงงแล้วค่ะมันเริ่มงงแล้วป่าทำไมวันนี้คุณยายให้แบบไม่อั้นเลยเอาละเดี๋ยวดูนะคะผลเป็นยังไงอ่ะพี่หมอนุ้ยโอ้โหกุหลาบใครเนี่ยกุหลาบเขาตัดกิ่งอ่ะคุณแม่เขาจะแต่งกิ่งอ่ะค่ะเด็กๆเลยเอามาหมอเขาบอกว่าโดยสับความซีดของคุณแม่เนี่ยให้กินอะไรบำรุงเราก็กลับมาบำรุงแต่ว่าบำรุงมากเดี๋ยวก้อนเนื้อมันก็จะโตค่ะเราก็ใช้วิธีการ2ระบบคือ1อาทิตย์เนี้ยจะเฝ้าสังเกตค่ะเฝ้าสังเกตจนกระทั่งเราเห็นความโล่งโปร่งเบาของเรากับการระมัดระวังการกินมันคงต้องสังเกตหมดแหละโดยเฉพาะเรื่องความอยากของมนุษย์เนี่ยความอยากของมนุษย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าสังเกตนะคะถ้าเรารู้ทันความอยากเนี่ยคุณแม่ว่าเราจะยับยั้งชั่งใจได้เนี่ยดูสิก็อยากกินปลาต้มโกกาแฟเนี่ยก็ให้กินแก้วเดียวก็จิ้มดูดเอาละกันเห็นความอยาก
เหมือนปลาเมื่อกี้อ่ะถ้าให้กระจุกไอ้ตัวแข็งแรงก็ได้กินอย่างเดียวไอ้ตัวอ่อนแอก็รอในวันนี้สำราญเลยค่ะไม่ต้องรวมฝูงเลยค่ะเดี๋ยววันที่30ไปดูใหม่ถ้าเลือดมันไม่ซีดก็จะให้ทาเก็ตได้อีกคุณแม่ก็ไม่กลัวหรอกหลายคนก็เป็นห่วงเราต้องหายทำได้อยู่แล้วอย่าอ้างว่างานเยอะแม่เพลียไหมคะไม่เพลียคุณแม่ไม่เป็นปกติมากเลยแล้วคุณแม่ไม่เชื่อว่าไอ้ที่ซีกไปเนี่ยเพราะว่าม ันมีเลือดไหลมันอาจจะตรงท้องเสียตอนนั้นมันฟูไปหน่อยท้องเสียนี่มันไม่ได้ท้องเสียมาจากกินอาหารไม่ดีท้องเสียมาจากการกินทาร์เก็ตแล้วมันก็มีผลท้องเสียบ้างอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของทาร์เก็ตวันนี้พาคณะแม่ชีที่บวชมาอีก10กว่าคนเดี๋ยวจะต้องเข้าไปอบรมนะคะนั้นก็อยากขอบคุณพี่หมอน้อยว่าเพียงจะหาอาหารบำรุงเลือดหน่อยค่ะได้เจ้าค่ะท่านเองแล้วก็ตอนนี้คุณแม่กินน้ำสมุนไพรที่จะบำรุงกินเกาจี้กินอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปไม่กินเรื่องหนึ่งเรื่องใดเกาจี้ร้อนนะเจ้าค่ะเกาจี้สับคุณเขาร้อนนะเจ้าค่ะอ๋อแล้วเรากินได้ไหมล่ะอ๋อเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนอ่านบทธรรมก่อนนะจ้ะเดี๋ยวให้พี่หมอนุ้ยไปผัดข้าวคุณแม่อ่านบทธรรมสัก10นาทีอธิบายความแล้วก็ได้กินข้าวคุกกะปิร้อนๆไปได้กันนะคะเช้านี้เรามาพูดกันถึงเรื่องไม่เป็นมหาโจรนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องว่านักบวชที่ทำตัวเหมือนโจรเนี่ยไม่ดีก็มีเรื่องเล่าให้เห็นเป็นภาพว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าพวกที่ทำตัวเหมือนโจรก็คือพวกที่แบบซ่องสุมนะคะซ่องสุมในกรณีที่แบบมันก็ละโมบอ่ะพวกซ่องสุมเนี่ยนะคะมีลักษณะของการเป็นภิกษุรามกที่ประกอบด้วยเหตุ5 อย่างที่เราต้องยอมขุดรากมันออกอย่าไปเสียดายรากมันอย่าไปเสียดายนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเติบโตไม่ถูกคนอื่นมาประณามขุดรากถอนโคนถูกกำจัดความดีหรือว่ามีความชั่วติดตัวผู้รู้พากันติเตียนเรามีคือแบบมีอำนาจของความคิดผิดหรือว่ามิจฉาทิฐิไม่อ้างว่าเฮ้ยเรามีอำมาตย์หรือพระราชาดูแลเราจะทำอะไรบ้าบอก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวท่านก็จะแก้ต่างให้เราอย่างเงี้ยไม่ได้เลยคราวที่แล้วจำได้ไหมคะเมื่อวันศุกร์นะคะขอให้เราเนี่ยฝึกเดี๋ยวลองดูบทธรรมเมื่อวันศุกร์เรายังมีติ่งหนึ่งที่เหลืออยู่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นภิกษุรามกผู้ประกอบด้วยเหตุ5 อย่างย่อมทำตัวให้ถูกขุดรากให้ถูกกำจัดความดีเป็นผู้มีความชั่วติดตัวผู้รู้พากันติเตียนได้ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากเหตุ5 อย่างอะไรบ้างเล่าเหตุ5 อย่างในกรณีนี้คือภิกษุรามกได้อาศัยที่ซ่องสุม1ได้อาศัยที่กำบัง1ได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจ1ได้อาศัยการโปรยทรัพย์1เที่ยวไปคนเดียว1ภิกษุรามกได้อาศัยที่ซ่องสุมเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุรามกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมอันคดโกงเป็นผู้ประกอบด้วยวจีกรรมอันคดโกงเป็นผู้ประกอบด้วยมโนกรรมอันคดโกงนี่แหละเรียกว่าภิกษุรามกได้อาศัยที่ซ่องสุม
นั้นภิกษุที่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ซ่องสุมคือพวกคดโกงเห็นไหมคะ 2. ภิกษุได้อาศัยที่กำบังเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุรามกเป็นคนมีมิจฉาทิฐิประกอบด้วยทิฐิอันแล่นดิ่งไปจับเอาปลายสุดโต่งแห่งความเห็นทั้งปวงอันนี้สุดโต่งคือแบบตึงสุดหย่อนสุดพอมีปัญญาก็คิดว่าปัญญาดีกว่าพวกมีสมาธิพวกมีสมาธิก็คิดว่าตัวเองดีกว่าพวกมีศีลอย่างเงี้ยค่ะพวกสุดโต่งนั้นพวกเนี้ยก็จะเป็นแบบคือสุดโต่งอ่ะบางทีก็คิดว่าตัวเองรู้อยู่คนเดียวเงี้ยนะคะแล้วก็ไปตำหนิคนอื่นก็เรียกว่าเป็นลามกเพราะมีมิจฉาทิฐิแล้วก็แล่นดิ่งไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ลามกที่อาศัยที่กำบังเราอ้างเหมือนเราอ้างคำสอนจากพระโอษฐ์แล้วเราบอกคนอื่นไม่ใช่อย่างเงี้ยอ้างไม่ได้นะทุกคนต้องไปดูตัวเองนะคะ 2. ภิกษุลามกได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุรามกได้อาศัยพระราชาหรืออมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเป็นที่พึ่งว่าถ้าใครจะโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรพระราชาหรืออมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านี้จะช่วยโต้แทนเราดังนี้ครั้นใครโจทย์ภิกษุรามกนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงพระราชาหรืออมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาเหล่านั้นก็ช่วยโต้แทนให้จริงนี่แหละเรียกว่าภิกษุลามกได้อาศัยพึ่งพิงผู้มีอำนาจเนี่ยอย่าเป็นนักบวชที่ประจบสภ.ผู้มีอำนาจแล้วก็อาศัยข้ออ้างที่เราบอกว่าเห็นไหมคนมีอำนาจคนมีบารมีก็ยังมาเป็นลูกศิษย์เราอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้เป็นผู้ที่พึ่งพิง 3. ภิกษุลามกได้อาศัยการโปรยทรัพย์เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุลามกเป็นผู้ร่ำรวยลาภด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิฬานปัจจัยเภสัชบริขารเธอมีแผนการไว้ว่าถ้าใครจะโจทย์เราด้วยเรื่องอะไรอะไรเราจะปิดปากด้วยเสียด้วยลาภนี้ดังนี้คั้นใครโจทย์ภิกษุลามกนั้นด้วยเรื่องอะไรอะไรขึ้นจริงเธอก็ปิดปากคนเหล่านั้นเสียด้วยลาภนี่แหละเรียกว่าภิกษุลามกได้อาศัยการโปรยทรัพย์ก็หวานไปปิดปากคนด้วยทรัพย์นะคะต่อไปสุดท้ายภิกษุลามกเที่ยวไปคนเดียวเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกษุลามกเลี่ยงไปอยู่เสียตามชนบทปลายแดนแต่ผู้เดียวเธอส่งเธอเข้าไปสู่สกุลทั้งหลายในชนบทที่ไร้การศึกษานั้นๆย่อมได้ลาภนี่แหละเรียกว่าภิกษุลามกเที่ยวไปคนเดียวเหมือนสัญจรไปทุดกไปแล้วไปอยู่กับชาวบ้านที่ก็ไม่ได้รู้อะไรแล้วก็ไปอ้างตัวว่าเรารู้มีคาถาอาคมก็เป็นไสยศาสตร์ภิกษุทั้งหลายภิกษุลามกผู้ประกอบด้วยเหตุ5อย่างเหล่านี้แล้วย่อมทำตนให้ถูกขุดรากให้ถูกกำจัดความดีเป็นผู้มีความชั่วติดตัวเป็นผู้พากันติเตียนได้ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากอย่างนี้แหละคุณแม่คิดว่าเรากำลังตีกัน3เสียงคุณแม่ไม่แน่ใจว่าเสียงน้ำเสียงให้พรและเสียงคุณแม่ยังไปด้วยกันได้ดีไหมโอเคครับทีนี้วันนี้เรามาฝ่ายการชี้ชวนวิงวอนเมื่อกี้ฝ่ายขนาดนะคะละได้จะเป็นภิกษุที่แบบไม่เป็นลามกไม่ซ่องสุมไม่โปรยได้ลาภสักการะไม่ซุ่มนะคะแล้วก็ไม่ไปหลอกชาวบ้านเขานะคะบทนี้เป็นบทที่วันนี้อ่านเป็นบาลีพระพุทธภาษิตเมื่อเช้านี้ค่ะเราได้บทนี้
ที่จริงการให้พรเนี่ยลดเสียงได้คนรอบข้างอ่ะต้องดูเพราะน้ำตกลดไม่ได้อันนี้ก็แค่นี้แหละคือคนรอบข้างต้องรู้ไม่งั้นมันเกิดความกังวลคนออนสเตจก็จะบอกว่ามันก็ลดได้เพราะเสียงให้พรมันไม่ต้องดังไปที่คนอื่นโอเคดีขึ้นไหมคะดีขึ้นนะคะภิกษุทั้งหลายความคดทางกายวาจาใจโทษทางกายทางวาจาทางใจกิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางกายทางวาจาทางใจของบรรพชิตพวกใดจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีก็ตามยังละไม่ได้แล้วบรรพชิตพวกนั้นก็ย่อมหล่นไปเองจากธรรมวินัยนี้เหมือนล้อรถข้างที่ทำแล้วใน6วันตั้งตรงไม่ได้ต้องตะแคงล้มไปฉะนั้นล้อรถที่เอียงคืออย่างนี้คือล้อรถที่ช่างไม้ที่ช่างใช้ไม้ที่ไม่ดีและทำโดยความรีบร้อนย่อมผิดกับล้อข้างที่ทำด้วยความประณีตและมีเวลานานเป็นธรรมดาถ้าเราเข้าใจก็คือบางทีการสร้างความเคารพในพระธรรมวินัยมันต้องฝึกมันอาจจะมีพลาดบ้างมันมีอาจจะย่อหย่อนบ้างก็จริงนะแต่ถ้าเราฝึกดีๆแล้วเราทำด้วยไม้ที่แข็งแรงเราจะไม่เอียงนั้นพวกที่ไม่มีพระธรรมวินัยเนี่ยจะเอียงไปทางนรกเพราะฉะนั้นทางกายวาจาใจของบรรพชิตไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่นักบวชอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่เอียงไปในฝั่งของมิจฉาทิฏฐินะคะภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะละความคดทางกายโทษทางกายกิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางกายจะละความคดทางวาจาโทษทางวาจากิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางวาจาเราจะลดความคดทางใจโทษทางใจกิเลสเพียงดังน้ำฝาดทางใจดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้เช่นนี้แลสองบทเนี่ยคู่กันคู่ที่เป็นนักบวชแบบไปซุ่มนะคะไปอยู่ที่เกาะแก่งไปอยู่ที่แบบที่คนแบบไปอยู่กับคนที่ไม่มีการศึกษาแล้วไปหลอกเขาอ่ะเพราะความเป็นพุทธะเนี่ยมันต้องไม่หลอกคนอ่ะฉะนั้นคำขนาบไปสู่คำที่เติมวิงวอนคือเธอต้องไม่คดทางกายทางวาจาแล้วทางใจอันนี้ค่ะเป็นผู้ที่สามารถขนาบตัวเองได้ลดละความดื้อดึงของตัวเองได้เพราะเห็นโทษเห็นภัยของการทำวงล้อของรถที่มันเอียงไปในฝั่งมันไม่มีทางเลยที่มันจะกลับมาสู่สัมมาทิฏฐินั้นต้องเห็นโทษทางกายวาจาใจนะคะนี่ก็เป็นเรื่องวันนี้ที่เราตั้งชื่อตอนว่าตั้งชื่อตอนว่าจำชื่อไม่ได้นะคะก็พิมพ์ขึ้นมาสิเขาตั้งชื่อตอนว่าอะไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็เมื่อกี้นี้เราก็ยังขนาบปลาเลยเอามาเอาโต๊ะมายังไม่ได้เอาโต๊ะมาใช่ไหมฮะยังแพทเทิร์นเดิมอยู่นี่เลยพี่ขาวางนี่เลยแหละนี่แหละค่ะเครื่องมีดังต่อไปนี้พี่นุ้ยคะเอาไข่ก่อนไข่บำรุงอะไรคะเลือดหอมภูมิคุ้มกันจะเป็นหวัดมะม่วงระบายอ่อนๆนี่สดค่ะและอันนี้คือหมูหวานค่ะมีหมูหวานหมูเนื้อแดงอันนี้คือกุนเชียงปลาและกุ้งแห้เมื่อเราเปิดฝาอันนี้ออกดูนะคะโอ้มันร้อนเปิดฝาออกก่อนนี่ค่ะเราก็จะเห็นข้าวคลุกกะปิเมื่อสักครู่นี้ที่เขาคุมมาเนี่ยเพราะเขาอยากให้มันร้อนและปลอดภัยนะคะเรายกอันนี้ออกดูก่อนนะคะอันนี้คือข้าวคลุกกะปิ
ทีนี้คุณแม่ก็จะสอนการทำเขาเรียกอะไรรู้ไหมคะทำการดีไซน์ชีวิตแหมเทไปเลยหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าอย่างเนี้ยต้องกินแบบลดกิเลสนะคะเราเห็นนี่ค่ะเทไปเลยเดี๋ยวเราค่อยเอาเรื่องผักขึ้นไข่เนี่ยค่ะดูสิคะสีสันมะม่วงเชื่อว่าคนดูน้ำลายไหลอ่ะพี่น้อยภาคสิภาคไปใบเด็ดมาแล้วเนี่ยคุณแม่น่ะน้ำลายไหลก่อนละซื่อสัตย์หน่อยซื่อสัตย์เดี๋ยวจะบอกว่าแล้วกินยังไงนะคะวันนี้เราไม่ต้องเราพอแล้วเพราะว่าหมูหวานของเราก็หวานแล้วพริกก็เล็กนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยใส่สีแดงลงไปหน่อยๆโอเคนี่ค่ะกินเคียงกับดอกชมจันทร์วางไว้เลยนะคะแล้วก็นี่คือผักสลัดของคาราฟาร์มเราอาจจะมีผักที่ใบเล็กหน่อยเพราะเรากำลังปรับดินก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรอันนี้ค่ะคือผักคนละชนิดนะคะอันนี้เราจัดวางเนี่ยค่ะจานนี้เท่าไหร่ครับพี่หมอน้อย80 บาทเจ้าค่ะ80 บาททำไมถูกจังเพราะว่าตอนนี้เรากลับมาสู่การมีซุปด้วยนะคะซุปวางตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ได้ค่ะนี่ค่ะใส่บ้านเราอยากให้เห็นว่าพี่หมอนุ้ยบอกว่าเซตเนี้ย80 บาทถ้าคุณหาเงินได้ในช่วงเศรษฐกิจที่มันกำลังต้องล็อกนู่นล็อกนี่ล็อกนั่นมีอะไรที่คุณทำไม่ได้คุณจะเห็นว่ามีอะไรที่คุณทำไม่ได้คุณตอบคุณแม่เลยถ้าคุณบอกคุณทำได้บ้านคุณคือล้มลุกไผ่ที่มีชีวิตจานเนี้ยจริงๆเนี่ยถ้าเราทำใหญ่ก็คือทำเป็น5 คนกินถูกกว่านี้อีกค่ะและเป็น5 คนกินที่มีความสุขที่ได้กินด้วยกันกะปิไม่กี่สตางค์ข้าวกี่สตางค์คุกไว้เราอาจจะไม่มีกุนเชียง2 อย่างแต่เรามีความหวานของใจเราไข่เนี่ยกี่ตังค์แค่1 เซตกับคน5 คนที่กินที่บ้านด้วยแม่และเด็กๆช่วยกันทำให้เกิดหลุมหลบภัยที่มีชีวิตสำหรับคุณแม่แล้วอิ่มนานดอกไม้ที่ถูกจัดเซตทั้งหมดเนี่ยค่ะคือ1 ปีที่แล้วที่เราไม่เคยมีแต่วันนี้เราไม่ปิดเสถียร2เพราะมันคือสายเลือดของเราแล้วเมื่อวานกลับมาก็ปลูกต้นไม้ใหญ่แล้วเดี๋ยววันนี้ทำระบบน้ำหยดพวกนี้ย้ายต้นลั่นธมอย่างเงี้ยค่ะพี่นุ้ยบอกว่าไปเอาเลยลั่นธมบ้านพี่นุ้ยเดี๋ยวเราเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวเราทำเรื่องระบบน้ำก่อนเพราะวันนี้ดูน้ำเต็มบ่อแล้วตบมือ เสร็จแล้วค่ะแล้วก็การทำงานลดน้ำก็น้อยลงถ้าระบบน้ำหยดจริงค่ะอาหารการกินวันนี้เราก็พึ่งตัวเองได้นี่ไง80 บาทถ้ากินด้วยกันจริงๆ5 คน8 5 40เราทำจริง250 บาทก็ทำได้แล้วกิน5 คนไม่ถึงหรออ้าวคุณแม่ขายของไม่เป็นพี่นุ้ยขายของเป็นเร็วนิดเดียวค่ะนิดเดียวคุณเชียงนี่ๆนี่ทำไว้10 ท่านที่จะทานด้วยกันเนี่ยอ๋อเอาไปดูอ๋อทีเดียวเลยใช่ไหมค่ะค่ะ10 ท่านทีเดียวเลย10 จานเลยนะ10 จานเลยค่ะโอ้กี่ตังค์10 จานกี่ตังค์ก็เท่าเดิมนิดเดียวต้นถึง200ไม่ถึงโอ้โหพี่หมอน้อยไม่ถึงค่ะเป็นอะไรที่พวกเราเองก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้เราเป็นการกลับมาท่านไปดูเลยนะคะคุณแม่ขอประชาสัมพันธ์อีกนิดเดียวเพราะอยากกินแล้วกลับมาค่ะเมื่อวันที่26เมษายนปีที่แล้วคุณแม่เปิดรายการเพราะมันตรงกับวันอาทิตย์เราก็จัดรายการของเราไม่ได้วันนี้ตรงกับวันจันทร์
เมื่อวานนี้คนเสถียรธรรมสถานบอกว่าเขาขอเคลียร์บ้าน14วันคือเคลียร์ใจเขาด้วยแล้วเราจะเปิดใหม่ให้ได้เร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์ของการติดโควิดมันลดลงเพื่อไม่ทำให้รัฐบาลต้องทำงานเหนื่อยเราอยากเปิดช่วยคนเรามีเจตนาในการเปิดช่วยคนแต่คนไม่มีวินัยเราต้องช่วยตัวเราเองก่อนเราต้องปลอดภัยเมื่อเราปลอดภัยเราจึงจะเป็นคนที่สามารถทำให้คนอื่นปลอดภัยได้ด้วยเสถียรจึงของดการรับอาณาปานสติศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแต่ยังเปิดรับการบวชอยู่การบวชจะมาบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะที่นี่มีอาหารการกินพร้อมนะคะแล้วก็การล้างกายล้างใจด้วยสัมมาวาจากายต้องไม่คดใจต้องไม่คดวาจาต้องไม่คดเหมือนเนี้ยก็จะทำให้กลุ่มที่อยู่ในเสถียร1และเสถียร2สำนึกตัวเองมีหิริและโอตตัปปะเราจะเป็นคนที่ไม่ติดโควิดได้เลยถ้าเราไม่คดเราสื่อสัตว์เราซื่อสัตว์เราบอกทุกอย่างด้วยความจริงแล้วในรายการวันนี้1ปีที่แม่พบว่าเราโตขึ้นไม่ใช่โตขึ้นเพราะเรามีกำลังข้างนอกแต่เรามีความซื่อสัตย์ในกายกรรมที่ไม่คดวจีกรรมที่ไม่คดมโนกรรมที่ไม่คดไม่ตั้งอยู่บนล้อรถที่ล้อเอียงไม่ตึงไม่หย่อนแล้วก็ไม่ซ่องสุมไม่คดโกงไม่อาศัยอำนาจที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่เดินไปคนเดียวไปหลอกชาวบ้านหรือเป็นคนที่ละโมบจนกระทั่งแบ่งปันคนอื่นไม่ได้อันนี้คือสัจจะที่พวกเราจะทำลองกลับมาเรียนรู้ที่จะลดปริมาณของการมีผู้ติดโควิดลงถ้าลดได้มากเท่าไหร่เราก็เปิดได้ไวได้มากเท่านั้นภาคธุรกิจจะเสียหายน้อยมากแต่เราต้องช่วยกันเปิดบ้างปิดบ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงไหนต้องปิดก็ต้องปิดตรงไหนเปิดได้ก็ไม่ต้องปิดชัดเจนนะคะงั้นวันนี้พวกเราก็จะกลับไปอบรมกันแล้วล่ะค่ะว่าจะมีชีวิตอยู่ยังไงให้รอดและปลอดภัยในขณะที่ไปดูสิคะอาหารที่หมอนุ้ยไม่ได้กินคนเดียวกินกันหลายคนคุณแม่จะกินจริงแล้วนะจ๊ะกินไปด้วยกันเลยไหมจ๊ะพี่หมอนุ้ยมีอะไรเพิ่มเติมหน่อยไหมจ๊ะไม่มีโอ้ดีมากงั้นวันนี้เราสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์จากการกินข้าวคุกกะปิวันนี้ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเดี๋ยวโปรดติดตามชาแนลเสถียรธรรมสถานเป็นทีวีของเสถียรเลยเดี๋ยวจะบอกเลยว่าเอา26ปีที่แล้วมาเปรียบเทียบกับ26ปีนี้ว่าพูดเหมือนหรือต่างกันยังไงสั่งเขาเรียกว่านายสถานีต่อไปเลยนะคะลองทำจริงๆขึ้นมาแล้วคุณก็จะเห็นจริงๆอันนี้พูดนอกรอบค่ะพอเราจบไปแล้วบ๊ายบาย